เอ็มกับแชร์เมื่อกี้ที่พี่อุดรบอกก็อันนี้คอนเฟิร์มด้วยเห็นด้วยค่ะเพราะว่าลูกจะไม่สบายค่อนข้างบ่อยคร่าวๆแต่เราเป็นคนดูแลเขาตลอดแต่ว่าเราก็ไม่ติดเลยค่ะตั้งแต่ที่มีรหัส16หลักก็ไม่เป็นหวัดแข็งแรงแต่ว่าอันนี้ผลแชร์เรื่องของผลรับวัคซีนนะคะ2เข็มเข็มที่2เข็มแรกยังปกติอยู่สองเนี่ยเริ่มมีอาการคือเธอโชคดีแล้วนะที่ไม่ฉีดเนาะค่ะอ่อนค่ะอ่อนอ่อนเพียงง่ายอ่อนเพียงง่ายแล้วก็หายใจไม่ทั่วท้องอะค่ะคือหายใจติดขัดขัดอะค่ะแล้วมันก็จะเหนื่อยง่ายคือทำอะไรหน่อยหรือว่าแดดโดนแดดอะไรเงี้ยก็จะเหนื่อยนะคะแล้วก็ใครเคยเป็นหายใจไม่ทั่วท้องอะค่ะจะรู้ค่ะหายใจไม่สุดอะค่ะไม่เต็มที่ไม่โล่งมันติดขัดขัดตลอดแล้วก็ใช้ชีวิตแบบลำบากอะค่ะคือลำบากแล้วก็ตื่นกลางดึกบ่อยแล้วก็เพลียง่ายแล้วก็เป็นหนูที่หนูเคยแชร์ให้แม่ค่ะว่าหนูมีอาการแบบแพ้น่าจะเป็นอาการแพ้วัคซีนด้วยส่วนหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของผิวหนักมันจะเป็นตอนค่ำค่ำค่ะหัวค่ำมันเลือดเราค่ะมันเหมือนมันเลือดทำเราอ่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะวัคซีนด้วยหรือว่าอะไรด้วยไม่แน่ใจแต่มันเป็นจากการที่เราอ่ะรับวัคซีนมาแล้วคือมันจะขึ้นเป็นแผ่นๆอยู่แล้วมันจะคันทั้งตัวค่ะทำยังไงก็ไม่หายทีเนี้ยตอนนั้นเนี่ยกูมาแบ่งปันเรื่องปรับปัวหิมพลางก็เลยปรึกษาแม่ครูหนูเป็นอาการเนี้ยหนูจะทำยังไงคือตอนกลางคืนหนูไม่ได้นอนเลยมันทรมานจริงๆคือมันคันข้างในอ่ะแต่เราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรข้างในเนื้อเราได้ค่ะมันคันข้างในเลือดในเนื้อเราแล้วก็ทรมานมากคือทำยังไงก็ไม่หายทีนี้แม่ครูก็แนะนําบอกว่าให้เราไม่ต้องไปโฟกัสมันไม่มีอะไรแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรก็ทำว่างๆไว้แล้วก็อาบน้ำพลังแล้วก็MSR ไปตอนนั้นว่าแม่ครูบอกนี้หนูก็ทำตามค่ะจนลืมไปแล้วอาการนี่ค่ะมันหายไปตั้งแต่ใช้ฝักบัวแล้วก็ MSR แต่อาการที่ว่าหายใจไม่ทั่วท้องก็ตอนดึกเนี่ยยังมีตื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะยังมีอยู่บ้างทีนี้อาการนั้นนะคะมันหายไปตั้งแต่รับรหัส16หลักหลับสนิทไม่ฝันอันนี้คือไม่ฝันจริงๆหลับสนิทหลับลึกคือนอนแค่2 3ชั่วโมง4ชั่วโมงแต่ตั้งแต่มีรหัส16หลักแล้วก็อาการลมหายใจเราค่ะมันดีขึ้นมากแล้วก็ก่อนที่จะรับรหัส16หลักอ่ะป่วยเราดูแลติดจากเขาแล้วก็แต่ว่าอาการมันไม่ได้หนักเหมือนเมื่อก่อนเพราะเรามี MSRแต่พอหลังจากปีรหัส16หลักไม่มีอาการหวัดไม่มีป่วยเจ็บไม่มีเลยเหมือนที่พี่บอกแชร์ได้นะคะไม่มีจริงแข็งแรงอันนี้ก็นุ่มนอบน้อมกราบขอบคุณครูผู้ใหญ่แม่ครูใหญ่แล้วก็ระบบ MSR พลังงานต่างมิติรหัส16หลักมาเจ้าค่ะ MSR เอ็มสามทุกคนน้องกุศลเก็บกุศลกับเอ็มนะมุขิตาจิตนะคะติเอ็มได้เก็บกุศลไว้น้องเก็บกุศลกับลูกเจ้าค่ะจำมาน้องเก็บกุศลจากน้องเอ็มค่ะจ้าจ้าสาธุนายบุญเนาะ